ฮาน่าโผล่ไอจีน้องใบเตยหลังน้องเวทมนต์เป่าเค้กฉลองวันเกิดคุณยายเรียกได้ว่าเป็นวินาทีที่อบอุ่นเมื่อน้องชายใบเตยนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังน้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยสุทธิวันนั้นได้เป่าเค้กฉลองวันเกิดคุณยายอายุครบ64ปีโดยได้ระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะหมาม้าปีนี้หนักมากๆเลยเนอะกับครอบครัวเราแม่คงเสียใจและเหนื่อยมากๆเลยลูกรู้ว่าแม่เก็บทุกอย่างเอาไว้แม่เครียดแต่ลูกอยากบอกแม่ว่าเรายังมีกันและกันนะไม่ว่าจะยังไงแม่ต้องเข้มแข็งและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอต้องพร้อมสู้ไปกับลูกพร้อมอยู่เป็นกำลังใจให้พี่เตยพร้อมใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อพี่ภูมินะแม่แม่เข้มแข็งและเก่งมากๆเลยแต่วันไหนที่แม่รู้สึกอ่อนแอแม่บอกลูกได้นะตอนนี้ลูกเข้มแข็งขึ้นมากแล้วยิ้มได้แล้วเรายังมีหลานที่ต้องให้ความรักกันต่อนะแม่ปีนี้อาจจะแย่แต่ปีหน้าลูกสัญญาว่าเราจะดีขึ้นนะแม่รักแม่เสมอขอบคุณพี่ตาที่มานครศรีเป็นเพื่อนน้องด้วยขอบคุณจริงๆค่ะอีกทั้งงานนี้ฮาน่านั้นก็อดไม่ไหวโผล่ไอจีของน้องใบเตยหลังน้องเวทมนต์ไร้เดียงสาเป่าเค้กฉลองวันเกิดคุณยายโดยเธอนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิรูปหัวใจเป็นนัยยะส่งกำลังใจให้อีกด้วย